ข่าวดีผู้ประกันตนมาตรา39ประกันสังคมขยายเวลารับสมัครส่งเงินสมทบถึง30มิถุนายน6.4ข่าวดีผู้ประกันตนมาตรา39ประกันสังคมขยายเวลารับสมัครส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39ได้ถึง30มิถุนายน6.4ส่วนส่งเงินสมทบขยายถึง15มิถุนายนนี้กระทรวงแรงงานประกาศเรื่องขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา39 พศ2 5 6 4เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องผู้ประกันตนตามมาตรา33ผู้ประกันตนตามมาตรา3-3 ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนแหละความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงเนื่องจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่1กันยา2 5 6 2ถึง31ธันวาคม2563สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้ภายใน30มิถุนายน2 5 6 4ข่าวดีผู้ประกันตนมาตรา39ผู้ประกันตนตามมาตรา39ผู้ประกันตนตามมาตรา39 และผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนด้วยสาเหตุ1ไม่ได้ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกัน 2. ภงานระยะเวลา12เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ9เดือนได้รับการขยายเวลากำหนดเวลานำส่งเงินสมทบสำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนมีนาคม2563ถึงพฤษภาคม2564ให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่15มิถุนายน2564ข้อควรรู้ประกันสังคมมาตรา39 สำหรับประกันสังคมมาตรา39คือผู้ประกันตนโดยสมัครใจที่ยังอยากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหลังผ่านตัวเองออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือมีเหตุที่ต้องหลุดออกจากงานเดิมแต่ยังคงต้องการคงสิทธิประโยชน์ต่างๆของประกันสังคมไว้มาตรา3 9ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ .2533 ระบุว่าผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา3-3โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา38วรรค2ถ้าผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไปให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายใน6เดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนจำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบผู้ประกันตนตามวรคหนึ่งต้องส่งเข้ากองทุนตามมาตรา46วรรค2ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรกหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่15ของเดือนถัดไปผู้ประกันตนตามวักหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนดตามวรคสามต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังไม่ได้นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบสำหรับเศษของเดือนถ้าถึง15้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็น1เดือนถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้งเมื่อเป็นเช่นนี้เท่ากับบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3-3ม,ม,มาก่อนเมื่อได้สิ้นสุดความเป็นลูกจ้างของบริษัทที่เราเป็นลูกจ้างก็จะทําให้ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3-3ส,ส,สิ้นสุดลงตามไปด้วยแต่ทั้งนี้หากเรายังมีความประสงค์จะรักษาสถานภาพการเป็นผู้ประกันตนต่อก็สามารถทําได้ด้วยการนําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเอง เพราทางประกันสังคมต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิประโยชน์ใกล้เคียงกันตามนโยบายพื้นฐานที่ว่าด้วยการเฉลี่ยความสุขและทุกข์ผู้ประกันตนตามมาตรา39เป็นการประกันตนภาคสมัครใจกรณีที่เคยทำงานในบริษัทหรือประกันตนตามมาตรา33มาก่อน แต่เกิดตกงานหรือลาออกแล้วยังต้องการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่ก็สามารถสมัครในมาตรา39ได้โดยผู้ประกันตนจะส่งเงินเข้ากองทุน432บาทต่อเดือนและรัฐบาลจะช่วยสมทบอีก120บาทต่อเดือนในรับความคุ้มครอง6กรณีคือกรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีคลอดบุตรกรณีส่งขอบุตรและกรณีชราภาพ ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา3-3มาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและลาออกมาแล้วไม่เกิน6เดือนนอกจากนี้ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจึงจะสมัครมาตรา39ได้ประกันสังคมมาตรา39ส่งครบแล้วได้อะไรบ้างผู้ประกันสังคมมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบจะได้รับความคุม้มครองดังนี้ 1. กรณีเจ็บป่วย2กรณี 8. ทุพพลภาพ3กรณี 9. คลอดบุตร 4กรณีสงเคราะห์บุตร5กรณีชลาภาพ6กรณีเสียชีวิตสิทธิประโยชน์ตามมาตรา3 9คุ้มครองอะไรบ้างสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนมาตรา39ได้มี6กรณีคือกรณีเจ็บป่วยถูกพลภาพครอดบุตรส่งเคราะห์บุตรชลาภาพและเสียชีวิตสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยตามมาตรา39มีหลายกรณีที่ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวเดอะบางกล่องอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ